ันนี้แหละครับคือเป็นเหตุที่เราอยากจะให้พี่น้องได้เห็นว่าที่มาที่ไปของภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเลยแหละแล้วมันก็เป็นส่วนที่อัลกุรอานได้ยืนยันว่าเพราะมนุษย์นั่นแหละเพราะฝีมือมนุษย์น้ำท่วมคุณอุฟตะถ้าเราไม่ได้มองในมุมของอากีดะห์นะฮะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอะไรถ้าเราเรียนตอนเด็กๆตัดไม้ทำลายป่าฝีมือมนุษย์ไหมฮะอันนี้ฝีมือมนุษย์แน่นอนฝีมือมนุษย์ที่มนุษย์เนี่ยตัดไม้ทำลายป่าทำให้ต้นไม้เนี่ยไม่มีในป่าพอต้นไม้ไม่มีในป่าในเขาเนี่ยเวลาน้ำมามันก็ไม่มีที่กักเก็บน้ำกั้นน้ำทุกวันนี้มีเรื่องผังเมืองอีกคือไปสร้างเมืองขวางทางน้ำใช่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใครทำสร้างเมืองมนุษย์มนุษย์นี่แหละครับมนุษย์นี่แหละที่ทำสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราเห็นได้ชัดเจนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นในการที่มนุษย์เนี่ยก่อความเสียหายอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณดูฟตาครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นลมพายุเนี่ยผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยพึงที่จะต้องปฏิบัติยังไงอันนี้คือสิ่งสำคัญเราต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะน้ำที่ท่วมบ้านเรือนแผ่นดินไหวที่ทำลายสิ่งต่างๆลมพายุที่พัดมาน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบที่เกิดขึ้นกับผู้ศรัทธาอย่าว่าแต่ภัยพิบัติเหล่านี้เลยนะครับไฟไหม้ก็เหมือนกันก็เป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับข้อคิดได้รับบทเรียนในบททดสอบนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกว่าในกุรอานว่าบางอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ชอบที่คุณรังเกียจเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งดีๆที่แฝงอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่อัลเลาะห์นั้นได้บอกเอาไว้ฉะนั้นแล้วภัยพิบัตินะฮะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเรามองภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ยควรที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ยังไงเนี่ยอันนี้สำคัญมากครับผม